มาดูไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนนอร์ทิชซิตี้ครับทีมูปุกกี้ได้ทักทายก่อนครับยิงไปเสาแรกแต่ว่าดิซงยังปัดออกไปได้บอลจากคอร์แคทเวลเปิดมาครับไม่ล้ำหน้าพักหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงเป็นเสาแรกครับแล้วอาริสันปัดได้นาที26ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ 1-0 ครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนผ่านบอลมาให้ซาร่าครับบอลแต่ว่าซาร่าจับไม่อยู่แล้วเป็นโตต้าครับกดด้วยขวาเข้าประตูไปครับลิเวอร์พูลออกนำ 1-0 นี่ครับอาโนผ่านมาแต่ว่าซาร่าจับไม่อยู่แต่กลายเป็นดีครับโตต้าก็ยิงเข้าไปครับลิเวอร์พูลออกนำ 1-0 ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังครับนาทีที่65ลิเวอร์พูลนำห่างเป็น 2-0 ครับจังหวะนี้มาเน่ลากเข้าไปยิงติดแกนฮัตลี่ครับบอลเด้งมาเข้าทางซาร่าหักกลับไปให้เฟมิโน่ครับวิ่งเข้ามาแปรโล่งๆลิเวอร์พูลนำ 2-0 ครับเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของ3ประสานในแนวรุกเฟมิโน่ก็ลงมาเป็นตัวสำรองแทนโชต้าครับลงมาก็ยิงได้เลยครับยอดเยี่ยมจริงๆดูเทคนิคดูสัญชาตญาณของซาร่าครับเห็นเพื่อนมาแล้วก็จ่ายเข้ากลางประตูครับเฟมิโน่ก็วิ่งมายิงไม่เหลือครับลิเวอร์พูลมาได้ประตูที่3ครับจังหวะนี้ดูจังหวะของซาร่าครับจับ1จังหวะแล้วปั่นด้วยซ้ายครับบอลเบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับลิเวอร์พูลนำ 3-0 ครับนาทีที่74แล้วก็เป็นซาร่าครับที่ยิงได้ซาร่าทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในพรีเมียร์ลีกครับที่ยิงในเกมเปิดสนาม5ปีติดต่อกันสุดยอดมากๆครับท้ายเกมนอริชซิตี้ก็มีโอกาสได้ประตูบ้างครับแต่ว่ายังเป็นอาริสันที่ซูเปอร์เซฟไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับยิงไปติดอาริสันทำให้จบเกมครับลิเวอร์พูลก็บุกมาถล่มนอริชซิตี้ไป3ประตูต่อ0ครับ